แล้ววันนี้นะครับก็เตรียมตัวไม่รู้แพลดออกมายังไม่รู้ปั่นเนี้ยบ้าก็มีเวลามีเวลาแล้วเวลาอะไรอ่ะ 11:45 นะฮะพี่หนุ่มเนี่ยฮะก็จะมีความเป็นพ่อเต็มตัวเพราะว่าตอนนี้นะฮะภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะรอที่ขาอย่างเรียบร้อยแล้วคุณไปรู้ได้ไงคุณถ้าคลอด 11:45 นอนแล้วรอตั้งแต่ขาอย่างป่านนี้พอคลอดเสร็จลงมาเดินไม่ได้แล้วสินแสบอกเลยบอกว่าเวลาที่ดีของการคลอดวันนี้ก็คือ 11:45 หลังจากที่คุณภรรยาเนี่ยอุ้มท้องมานานถึง9เดือนเต็มเลยนะใช่พี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยนะฮะก็เป็นพิธีกรคนเก่งแห่งรายการบางอ้อทางมอดเดิร์นไนท์ทีวีแล้วก็ MHD ของเราเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆไม่ค่อยเห่อเลยนะตื่นเต้นแล้วก็ตั้งชื่อลูกเรียบร้อยแล้วชื่อว่าพัทละนะฮะเป็นเด็กชายนะฮะแปลว่าลูกเนี่ยตั้งชื่อโดยอยากมีความหมายว่าเจริญมงคลประเสริฐเป็นชื่อที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เห่อมากและไม่ได้เห่อธรรมดาทราบเบื้องลึกเบื้องหลังมาว่าตอนนี้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยนะฮะของลูกเนี่ยเสื้อผ้านะฮะหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ของเล่นเนี่ยหน้าผมด้วยเหรอฮะใช่เขาต้องเตรียมไว้เธอเวลาเด็กจะคลอดต้องมีอุปกรณ์เนี่ยเล่นได้ถึง5ขวบแล้วโอ้ยแล้วสร้างห้องไว้ซื้อเตียงไว้เนี่ยของเล่นน่ะลูกเล่นถึง5ขวบตอนนี้ลูกอยู่ในท้องอยู่นะใช่เห็นบอกว่ามีตั้งกล้องติดไฟอะไรในห้องเต็มไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่มีกล้องดูลูกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เห่อเท่าไหร่นะฮะพี่ดุมบอกว่าแน่นอนว่าจะเป็นพ่อทั้งทีครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็ต้องเต็มที่กันหน่อยครับนะฮะก็ยอมรับนะบอกว่าเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ว่าที่คุณพ่อกับความตื่นเต้นในครั้งนี้หน่อยนะครับแหมเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับจะคลอดแล้วครับก็ต้องขยันหน่อยเพราะช่วงนี้มีลูกแล้วน่าจะค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นตัวยังไงบ้างคะก็จริงๆเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับในส่วนของทุกๆอย่างเลยเสื้อผ้าห้องนอนเตียงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วล่ะคราวนี้พร้อมก็เรื่องของจิตใจละที่ว่าจะต้องพรุ่งนี้จะต้องเป็นคุณพ่อเต็มตัวก็มาเตรียมความพร้อมเรื่องตัวเองมากกว่าครับก็เตรียมตัวเหนื่อยหน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้เหนื่อยคงไม่เท่าคงมีความสุขมั้งเพราะดูจากเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่มาเฝ้ารอนะครับแล้วก็พอมีลูกก็ดูว่าชีวิตเขาก็มีความสุขขึ้นมาเติมเต็มอะไรเงี้ยผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนี่ดูว่าพี่หนุ่มก็เป็นคนที่งานเยอะอยู่แล้วใช่ไม่ได้ดูแววตากับการให้สัมภาษณ์ก็ดูมีความสุขนะเจ๊แม่เดี๋ยวมีความสุขนี้บ้างไหมล่ะลองเป็นพ่อดูมั้ยมันมองข้ามช็อตไปแล้วล่ะคุณพี่เจ๊ได้เจ๊ยังเป็นพ่อคนได้ไหมฉันมีหน้าที่เป็นภรรยาอย่างนี้นี่สามารถจะเป็นพ่อคนได้นะไม่ได้เลยหรอพูดตรงๆเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้นะฮะเดี๋ยวไปทำบุญคิดอะไรอยู่เนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วเราก็ไม่แน่ใจไงทางเราก็เลยต้องตรวจสอบอยู่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณตำรวจไม่แต่พี่หนุ่มบอกว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่มีเวลาแต่เขาก็ยกหน้าที่เนี้ยไปให้กับคุณแม่กับพี่เลี้ยงเนี่ยได้เลี้ยงเพราะไม่อยากให้ลูกก้าวร้าวแต่ก็จะเอาเวลาที่ว่างๆเนี่ยมาเลี้ยงลูกด้วยเหมือนกันเพราะก็ไม่อยากให้ลูกห่างเหินพ่อไงวันนี้มาครับบูชานะครับก็เดี๋ยวคงใช้เวลาทำบุญสุนทานกันในวันนี้ใช่เดี๋ยวเรา3คนนะฮะนัดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะพาเจ๊แหม่มไปที่วัดพระราม9กวดน้ำละแตะเดี๋ยวเราไปวัดพระราม9เจ๊ไม่ต้องกลัวที่นี่พระใจดีได้ใช่มั้ยน้ำมนต์ก็ไม่แรงมากเจ๊เข้าได้น้ำมนต์ดีน้ำมนต์ดีนะครับแล้วขอบคุณน้องดี SMS นึงส่งมาบอกให้คุณพ่อของเราว่าของบอยเนี่ยนะฮะหายป่วยเร็วๆตอนนี้อยู่ที่ ICU สวนดอกเชียงใหม่นู่นนะฮะสู้ๆนะก็ส่งใจไปสู้กันครับผมอ่ะทำบุญทำทานกันวันนี้นะครับคำลงก็เวียนเทียนได้วันนี้เรา3คนเวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับชื่นชมชาวบ้านของผมเขา